ส่วนในช่วงไฉไลไทยแลนด์วันนี้พาไปที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมีย่านเก่าแก่อยู่หลายที่ให้เราเดินไปซึมซับบรรยากาศพร้อมกับไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับวันนี้คุณเหมียวณัฐฐาชื่นพลจะพาคุณผู้ชมไปเดินลัดเลาะนะครับตามตรอกซอกซอยของตลาดน้อยซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงไฉไลไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมคะไฉไลไทยแลนด์วันนี้มาอยู่กันที่ตลาดน้อยค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูชุมชนที่นี่เพราะว่าชาวชุมชนที่นี่ค่ะเขาได้มีการพัฒนาชุมชนนะคะจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียวค่ะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้ามาสัมผัสนะคะบรรยากาศสไตล์จีนโบราณแบบดั้งเดิมเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดน้อยพร้อมๆกันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะตลาดน้อยย่านนี้ถือเป็นย่านชุมชนคนจีนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนจีนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะและก็เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขยับขยายมาจากย่านสำเพ็งนั่นเองและที่สำคัญนะคะการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายและก็สะดวกมากๆเลยแหละค่ะภายในซอยจะมีบ้านไม้โบราณตั้งเรียงรายนะคะเมื่อเราเดินลัดเลาะมาตามตรอกซอกซอยก็จะเจอกับถนนที่เรียกว่าสตรีทอาร์ตค่ะเป็นบริเวณที่ศิลปินกราฟฟิตี้ได้ฝากผลงานไว้บนฝาผนังของตึกรามบ้านช่องโดยบนกำแพงเองก็จะเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนตลาดน้อยช่วยสร้างมวลเสน่ห์จากงานศิลปะหลากหลายสไตล์ให้ชุมชนตลาดน้อยนั้นได้คึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่นี่เขาก็จะมีศิลปะให้ได้ชมอยู่ตลอดสองข้างทางเลยนะคะงานนี้ใครชอบรูปไหนก็โพสท่าเก๋ๆเท่ๆถ่ายรูปกันได้เต็มที่เลยละค่ะคุณผู้ชมคะเราเดินมาถึงตรงจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดน้อยเลยก็ว่าได้นะคะกับรถโบราณคันนี้ค่ะใครมาก็จะต้องแวะแชะรูปค่ะเดินเก็บภาพสวยๆกันแล้วที่ตลาดน้อยก็มีคาเฟ่รวมทั้งร้านอาหารที่ต้องห้ามพลาดรอให้คุณผู้ชมมาแวะเวียนอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม1วันเบาๆในย่านตลาดน้อยชุมชนเก่านะคะที่แทรกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ที่ตอนนี้ก็ยังคงหลงเหลือความเป็นกลิ่นอายสไตล์จีนคลาสสิกอยู่ค่ะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเดินเล่นกันที่นี่ตลาดน้อยค่ะWhoo!